มะเร็งปอดมะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆพบได้ทั้งในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามมะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้นโดยรักษาด้วยการผ่าตัดกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองมีอายุมากกว่า50ปีรวมกับประวัติการสูบบุหรี่ในปริมาณมากมีประวัติมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคปอดเรื้อรังเช่นวัณโรคถุงลมโป่งพองอาการผิดปกติที่ควรมารับการตรวจเพิ่มเติมไอเรื้อรังหรือไอมีเสมหะปนเลือดตรวจพบเงาผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์จากการตรวจสุขภาพประจำปีการรักษามะเร็งปอดทำได้โดย 1. การผ่าตัด 2. การฉายรังสี 3. การให้ยาเคมีบำบัด 4. การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง 5. การรักษาด้วยการผสมผสานโดยทั่วไปการรักษามะเร็งจะใช้มากกว่า1วิธีขึ้นไปผู้ป่วยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและผลข้างเคียงของแต่ละวิธีเพื่อให้ความร่วมมือในการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบันมีการใช้การผ่าตัดผ่านกล้องด้วยเทคโนโลยีนี้เราสามารถผ่าตัดปอดออกทั้งกลีบหรือผ่าตัดน้อยกว่าทั้งกลีบด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องหรือวิดีโอ Accepted Thoracic Surgery หรือ VATS โดยมีความแตกต่างกับการผ่าตัดเปิดช่องอกแบบเดิมการผ่าตัดผ่านกล้องไม่ใช้เครื่องถ่างขยายซี่โครงซึ่งการใช้เครื่องถ่างขยายซี่โครงเปิดช่องอกนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยได้หลายปัจจัยเช่นความเจ็บปวดหลังผ่าตัดสูงขึ้นขนาดแผลใหญ่ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลสูงเป็นต้นด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมากทำให้ความคมชัดของกล้องมากขึ้นและกล้องขนาดเล็กทำให้ในปัจจุบันผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดผ่านกล้องต่ำกว่าการผ่าตัดแบบเปิดช่องอกการผ่าตัดผ่านกล้องจึงเป็นที่นิยมสูงขั้นตอนการผ่าตัดศัลยแพทย์เปิดแผลขนาดเล็ก 1-5 มิลลิเมตรจำนวน 3-4 ตำแหน่งบริเวณทรวงอกเพื่อสอดท่อที่มีไฟฉายและกล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพอวัยวะภายในของผู้ป่วยได้ชัดเจนและส่งมายังจอมอนิเตอร์เพื่อให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องไม่ต้องใช้เครื่องมือถ่างขยายช่องอกขนาดแผลเล็กระยะการพักฟื้นสั้นกว่าโดยเฉลี่ย 2-3 วันส่วนการผ่าตัดแบบเปิด 5-7 วันหากต้องการรักษาด้วยเคมีบำบัดสามารถเริ่มได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดสำหรับผู้ที่สนใจในการรักษาผ่าตัดมะเร็งปอดสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ศูนย์เซอร์วิสโรงพยาบาลศรีนครินทร์แผนกศัลยกรรมทรวงอกและ CMIS Center